ขอเสียงปรบมือให้กับวีทีอาร์ไทยวิวันพาคินด้วยนะครับนี่ก็คือครั้งแรกของประเทศไทยนะครับกับระบบจองที่จอดรถล่วงหน้าอัจฉริยะผ่านแอปพลิเคชันไทยวิวันมอเตอร์นะครับเพื่อประสบการณ์และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้รถยนต์ครับเมื่อสักครู่เราก็เห็นถึงภาพรวมนะครับของประสบการณ์ของผู้ใช้งานที่มาใช้บริการไทยวิวันพาคินเรียกว่าหมดปวดในเรื่องของปัญหาเรื่องของการวนหาที่จอดรถนะครับเป็นสิทธิพิเศษที่เราตั้งใจมอบให้สำหรับลูกค้าประกันรถเปิดปิดโดยเฉพาะเลยครับเอาละครับนวัตกรรมไทยวิวัฒน์พาร์คกิ้งเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือกันของพาร์ทเนอร์คนสำคัญระดับแถวหน้าของวงการในหลากหลายวงการในประเทศไทยนะครับในโอกาสนี้เพื่อที่จะให้ทุกท่านได้ทราบรายละเอียดที่น่าสนใจมากเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับไทยวิวัฒน์พาร์คกิ้งผมขอเรียนเชิญตัวแทนจากผู้บริหารพาร์ทเนอร์คนสำคัญดังต่อไปนี้ให้เกียรติร่วมพูดคุยกับเราบนเวทีครับเริ่มจากท่านแรกนะครับขอเรียนเชิญบนเวทีอีกครั้งคุณเทพพันธ์อัศวะธนกุลครับรองกรรมการผู้อำนวยการบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์จำกัดมหาชนนะครับเรียนเชิญถึงเครื่องขันได้เลยครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณขวัญแก้วสิริจินดาผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมธุรกิจบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนครับและต่อไปขอเรียนเชิญคุณอัศนีวิภาคเวชหัวหน้าส่วนงานผลิตภัณฑ์ลูกค้าองค์กรและบริการระหว่างประเทศบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนหรือ AISและสุดท้ายขอเรียนเชิญคุณนัทพัฒน์เตชะอาทิตย์กรรมการผู้จัดการบริษัทบลูพาร์คกิ้งจำกัดครับเรียนเชิญคุณนัทพัฒน์นะครับสวัสดีทั้ง4ท่านยังเป็นทางการครับเรียนเชิญทั้ง4ท่านนั่งได้เลยครับเอาละครับนี่ก็คือ4พาร์ทเนอร์คนสำคัญนะครับที่นำมาสู่การเปิดตัวไทยวิวัฒน์พาร์คกิ้งในวันนี้ผมขอเริ่มต้นจากคุณเทพพันธ์ก่อนนะครับเมื่อสักครู่คุณเทพพันธ์เล่าให้เราฟังเบื้องต้นแล้วขอถามเพิ่มเติมด้วยว่าที่มาที่ไปของไทยวิวัฒน์พาร์คกิ้งเป็นยังไงแล้วก็ประสบการณ์ของผู้ใช้ไทยวิวัฒน์พาร์คกิ้งเนี่ยนะครับเหนือกว่า Privilege Parking อื่นๆซึ่งผมเชื่อว่าสื่อมวลชนทุกท่านก็อาจจะคุ้นเคยเหนือกว่ายังไงบ้างเล่าให้ฟังได้มั้ยครับได้เลยผมขอขอบคุณนะครับพาร์ทเนอร์สำคัญของเราครับ CCPN AS แล้วก็ Blue Parking ขอบคุณมากที่เกียรติมาร่วมงานในวันนี้นะครับแล้วก็คำถามที่มาที่ไปนะครับถ้าตอบสั้นๆเลยก็มาจากเสียงจากผู้บริโภคนี่แหละครับเรื่องของผู้ใช้รถเราอันดับหนึ่งก็คือว่าเพนสิ่งที่เขามีความต้องการและยังอาจจะยังไม่ตอบโจทย์เต็มที่คือเรื่องการเรื่องหาที่จอดรถนะครับซึ่งเราก็มองว่าทุกๆคนปัจจุบันนี้ยิ่งไปที่ห้างสรรพสินค้าอย่างเซ็นทรัลที่เป็นชั้นนำอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับก็มีความยากลำบากในการหาที่จอดรถแล้วเราก็มองว่ายิ่งเข้าสู่ new normal แบบใหม่นะครับทุกคนก็ต้องการมีการวางแผนที่ดีขึ้นและใช้งานง่ายบนแอปพลิเคชันทำด้วยตัวเองทั้งหมดนะครับข้อดีเป็นยังไงบ้างอย่างผมจะเห็นว่าเราสามารถที่จะจองเวลาล่วงหน้าได้ด้วยใช่ไหมครับเหมือนปกติแล้วสมมติผมไปที่ห้างสรรพสินค้าแล้วก็มีบัตรที่สามารถที่จะจอดรถตรงนี้ได้แต่ว่าประสบการณ์การใช้งานเนี่ยแตกต่างจากไทยวันพาร์คกิ้งมากเลยใช่ไหมครับคุณพันธ์ใช่ครับก็คือว่าเราก็เอาจากเสียงผู้บริโภคมานี่แหละครับเขาบอกว่าการใช้ปัจจุบันสมมติมี privilege parking ทั่วไปก็ตามสิ่งที่ไปก็คือต้องขับไปวนหาอยู่ดีว่ามีที่จอดว่างหรือเปล่าครับแล้วก็ที่สำรองก็ต้องหาแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นที่ของเราตรงไหนครับแล้วก็นอกจากนั้นเมื่อเจอที่ปุ๊บก็ต้องเรียกทางยามรปภมาช่วยเปิดมาเช็คสิทธิ์อะไรอย่างครับโอ้โหเรียกยามมานะฮะอย่างที่ทุกท่านก็น่าจะเคยเราต้องมีการพิสูจน์ตัวตนอีกหยิบกระเป๋าตังออกมาผมคนนี้นะครับส่งบัตรกันซึ่งในยุคนิวนอร์มอลบางทีมันก็ไม่สะดวกมากใช่ไหมฮะใช่ครับเราก็เลยหาวิธีว่าทำยังไงดีนะครับให้พวกเราสะดวกมากที่สุดอย่างแรกเลยก็คือสามารถที่จะจองเวลาล่วงหน้าได้นะครับรู้ว่าเราจะไปที่ไหนเราสามารถบุ๊ควิสเซอร์พาร์กิ้งของตัวเองได้เลยครับและนอกจากนั้นเราก็จะทราบเลยว่าลานจอดของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนครับคือเป็นลานที่วิสเซอร์ไว้ให้อย่างคุณเอสก็สามารถวิสเซอร์ของตัวเองไว้ได้เลยนะครับครับเมื่อไปถึงปุ๊บก็เปิดกดปุ่มเดียวผ่านแอปเหมือนกันนะครับก็ที่ล็อกก็จะลงแล้วก็ถอยเข้าจอดได้เลยฉะนั้นก็จะรู้ทั้งเวลาสถานที่แล้วก็ได้ความปลอดภัยแล้วก็จัดการได้เองในมือถือเองทั้งหมดด้วยครับครับก็อย่างที่คุณเทพพันธ์บอกไปนะครับว่าเราสามารถจองล่วงหน้าได้ฉะนั้นเรียกว่า1ชั่วโมงก่อนที่เราจะไปถึงที่สมมุติยกตัวอย่างเซ็นทรัลเวิลด์เราสามารถเข้าไปกดจองได้เลยเราจะรู้ที่จอดของเราเป๊ะๆ เลยนะฮะไม่ใช่ว่าไปแค่ในส่วนของไทยวัดพาร์คกิ้งเราจะจอดตรงไหนก็ได้คือเขาจะบอกเลยว่าเป็นที่จอดหมายเลขนี้นะเราก็จะทราบเลยว่าอยู่ตรงนี้ระหว่างเสานี้คือทุกอย่างสะดวกมากแล้วก็แน่นอนก็คือปลอดภัยแล้วก็เหมาะสมกับยุคนี้มากผมว่าสิ่งที่คุณเทพพันธ์เล่ามาก็ตอกย้ำนะครับเรื่องของความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมของทางไทยวัฒน์เองก็ตามซึ่งปัญหาเพนพอยต์ต่างๆเนี่ยคือไทยวัฒน์ก็ใช้เรื่องของนวัตกรรมมาช่วยแก้ปัญหา
สมอใช่ไหมครับถูกต้องเลยครับเอาละครับงั้นผมขอมาที่ CPN นะครับคุณขวัญแก้วบ้างครับไทยวิวัฒน์เปิดตัวไทยวิวัฒน์พาร์คกิ้งในครั้งนี้ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเป็นที่แรกเลยรู้สึกยังไงบ้างครับแล้วก็ในเฟสแรกนี้เราจะมีเซ็นทรัลที่ไหนบ้างที่ร่วมโครงการครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะคะบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์จำกัดมหาชนนะคะที่ได้เป็นพันธมิตรที่ดีกับเราในการที่จะร่วมกันพัฒนาเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆให้กับลูกค้านะคะที่จะเข้ามาใช้บริการภายในศูนย์การค้าของเราจริงๆต้องบอกว่าศูนย์การค้าของ CNN เองเนี่ยบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนเนี่ยเราก็มีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดนะคะในการนำนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาโดยตลอดเริ่มตั้งแต่เราเปิดศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวให้เป็น one stop shopping center นะคะก็รวบรวมสินค้าบริการทั้งหมดไว้ให้ผู้บริโภคได้รับความสะดวกสบายจนกระทั่งมาเป็นศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เราก็พัฒนาให้เป็น lifestyle experience นำประสบการณ์ใหม่ๆแปลกใหม่เข้ามาให้กับลูกค้าได้มาใช้บริการที่มากกว่าการเข้ามาจับจ่ายใช้สอยแต่เป็นเรื่องของการมาใช้ชีวิตจนมาถึงความเป็น center of lifeก็พยายามพัฒนาปรับเปลี่ยนเรื่อยมาทีนี้พอมาถึงวันที่ทางประกันภัยไทยวิวัฒน์เข้ามาคุยเราก็คิดว่าอันเนี้ยมันเป็นนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีใหม่ที่มีความน่าสนใจแล้วก็น่าจะยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็ประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้บริโภคแล้วก็ลูกค้าของประกันภัยไทยวิวัฒน์ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีพันธมิตรที่แข็งแกร่งนะคะอย่างบลูพาร์คแล้วก็ทางเรื่องของ AIS นะคะเข้ามาเป็นพันธมิตรด้วยเนี่ยเราก็มั่นใจว่าน่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีที่ยกระดับแล้วก็พูดง่ายๆว่าทำให้ลูกค้าเองได้รับความประทับใจกลับไปในการเข้ามาใช้บริการแล้วก็ในเฟสแรกเนี้ยค่ะที่เราทำร่วมกันก็จะมี6สาขาด้วยกันก็จะมีที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะเซ็นทรัลพลาซ่าบางนาเซ็นทรัลพลาซ่าปิ่นเกล้าเซ็นทรัลพลาซ่าแจ้งวัฒนะเซ็นทรัลเฟสติวัลอีสต์วิวแล้วก็สุดท้ายจะเป็นที่เซ็นทรัลพลาซ่าพระราม2ครับผมนะคะซึ่งทั้งหมดโดยเฟสแรกก็จะน่ามีราวประมาณ24ช่องจอดแล้วก็จะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะคะให้มีประสบการณ์แล้วก็เทคโนโลยีที่ดีมากขึ้นครับก็เรียกว่าเป็น6สาขาที่เรียกว่าทั่วกรุงเทพมหานครเลยเรียกว่าเป็นจุดหลักๆที่ลูกค้าต้องไปแน่นอนเพราะฉะนั้นคือประสบการณ์ที่ลูกค้าประกันภัยไทยวัฒน์จะได้รับเนี่ยคือมั่นใจได้ว่าน่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีนะคะเอาละครับนี่ก็คือเสียงจากทางผู้บริหารของทาง CPN นะครับผมขอมาที่คุณณัฐพัฒน์บ้างนะครับตัวแทนจากทาง Blue Parking นะครับอยากจะให้เล่าให้ฟังเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่นำมาใช้ของไทยวัฒน์ Parking ในครั้งนี้ว่ามีความพิเศษอย่างไรบ้างใช้งานยากง่ายอย่างไรบ้างครับคุณณัฐพัฒน์ครับครับผมก็ต้องก่อนอื่นต้องบอกเลยนะครับว่าอย่างทางไทยวิวัฒน์เองเนี่ยก็เป็นประกันชั้นนำโดยเฉพาะในเรื่องของดิจิตอลนะครับรวมถึงทางศูนย์ CPN ที่มองหาเรื่องของ transformation เรื่องของดิจิตอลนะครับแล้วก็ AIS ที่เป็นผู้นำด้านโครงข่ายโทรคมนาคมเนี่ยเพราะฉะนั้นทางผมเองเนี่ยพยายามที่จะสอบหาด้วยโจทย์ที่อย่างโจทย์หลักของบริษัทบลูพาร์คกิ้งเนี่ยเราต้องบอกว่าเราพยายามที่จะสร้าง effortless parking experience นะครับคือทำยังไงให้การจอดรถเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่ง่าย effortless สะดวกสบายรวมไปถึงในเรื่องที่ทางคุณเทพพันธ์เนี่ยได้กล่าวคือเรื่องของโควิด-19 เนี่ยเรามองหาโซลูชันที่จะมาตอบโจทย์เรื่องของ touchless หรือว่า contactless นะครับซึ่งถ้าอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันไปเนี่ย privilege parking คืออื่นเนี่ยเรายังจะต้องมีการที่เราจะต้องพูดคุยกับพนักงานนะครับซึ่งก็จะทำให้การเป็น touch point ที่ เราพยายามที่จะหลีกเลี่ยงทำให้สะดวกสบายแล้วก็ touchless contactless มากที่สุดนะครับโดยตัวโซลูชันที่เราสอบหามามอบให้กับทางไทยวิวัฒน์เนี่ยเราก็ดูในโซลูชันที่เป็นตัว IoT นะครับที่ได้รับการยอมรับจากทางต่างประเทศมาแล้วนะครับที่เรามามอบให้กับทางที่ประเทศไทยรวมถึงระบบconsumer journey ที่เราออกแบบมาเนี่ยก็พยายามซิงกับลูกค้าของไทยวิวัฒน์ที่เป็น digital native นะครับรวมถึงการบริหารจัดการของทาง CPN เองนะครับที่ตอนนี้เราดูแลบริหารแบบเป็น Internet of Things นะครับเราสามารถรีโมทลี่เข้ามาดูหน้างานได้โดยที่หน้างานเนี่ยเราไม่ได้จำเป็นที่จะต้องมีพนักงานคอยเซอร์วิสตลอดเวลานะครับซึ่งลูกค้าของทางไทยวิวัฒน์เนี่ยก็ที่อยากจะใช้ผ่านตัวแอปพลิเคชันของไทยวิวัฒน์เองนะครับโดยตัวเทคโนโลยีของเราเนี่ยเราก็เป็น Open API ที่เข้าไปเชื่อมต่อกับทางแอปพลิเคชันของไทยวิวัฒน์นะครับรวมถึงระบบหลังบ้านทั้งหมดเนี่ยเราก็จะเป็น Cloud Based นะครับครับซึ่งทาง CPN เองทางAS แล้วก็ทางไทยวิวัฒน์ที่ Head Office เนี่ยก็สามารถเข้ามาร่วมดูแลลูกค้ากันได้แบบเต็มที่ผมถามถึงตัว Blue Lock นิดนึงได้ไหมครับเพราะว่าผมว่าผู้ใช้งานบางท่านเมื่อสักครู่เราเห็นผ่านทางวิดีโอเนี่ยอาจจะสงสัยว่าไอ้ตัว Blue Lock ก็มีสิ่งที่ใหม่
สำหรับคนไทยเป็นนวัตกรรมใหม่ของคนไทยมันท่านอาจจะสงสัยว่าเรานำรถเข้าไปจอดแล้วเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมที่ตัวบลูล็อกมันจะเหมือนกับพับขึ้นมาแล้วชนใต้ท้องรถของเราให้ความมั่นใจกับผู้บริโภคนั่นได้ไหมครับครับก็บอกว่าตรงนี้เนี่ยเรานอกจากเรื่องของความสะดวกสบายแล้วนะครับความปลอดภัยเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราคำนึงถึงมากนะครับผมก็โดยตัวเทคโนโลยีเนี่ยเราใช้สองอย่างหลักๆนะครับในการเป็นตัวดูแลอย่างแรกเลยเนี่ยเราใช้ตัวของอินเทอร์เน็ตที่เราร่วมมือกับทาง AIS เนี่ยเพื่อที่จะตรวจสอบสถานะตลอดเวลานะครับอย่างทาง AIS ก็เซอร์วิสตัวอินเทอร์เน็ตเนี่ย 24/7 นะครับตัวนี้เรามองเห็นสถานะตลอดเวลานอกจากนั้นเนี่ยเรายังติดเป็นเรียกว่าอัลตราโซนิกเซนเซอร์นะครับอยู่ที่ใต้เครื่องนะครับก็ตัวนี้มันจะจับวัดว่าภายใต้ข้างบนเนี่ยมีรถจอดอยู่ข้างบนหรือไม่ครับตัวเซนเซอร์ตัวนี้ก็จะทำงานตลอดเวลานะครับก็จะทำให้เราทราบว่าตัวอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยรวมไปถึงซิสเต็มเนี่ยก็จะทราบว่ามีรถอยู่หรือเปล่าตัวนี้เราก็จะไม่ทำให้ตัวเครื่องเนี่ยบูลล็อกเนี่ยไม่ได้พับขึ้นมาชนรถนะครับหรือว่าในกรณีที่ไม่อาจจะเหตุสุดวิสัยจริงๆเนี่ยตัวพับเนี่ยเราจะไม่ได้ให้มันยืนไว้ก็ตัวนี้ถ้ามีรถเข้ามาถอยโดยที่ไม่ได้กดจองแบบถูกต้องเนี่ยตัวก็จะไหลลงไปนะครับก็ไม่ได้มีการยึดถืออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่เกิดความเสียหายจากทั้งตัวอุปกรณ์เองแล้วก็ตัวรถยนต์ของทางลูกค้าเองด้วยครับครับฉะนั้นผู้ใช้งานก็สามารถมั่นใจได้นะครับด้วยเทคโนโลยีจากบลูพาร์กิ้งซึ่งเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมระบบบริหารที่จอดรถอัจฉริยะของคุณนัทพัฒน์นะครับผมขอมาที่คุณอัศนีจาก AIS นะครับผู้ให้บริการเครือข่ายระดับหนึ่งแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์คนสำคัญแน่นอนผมเชื่อว่าท่านสื่อมวลชนหลายท่านก็ทราบดีอยู่แล้วว่า AIS กับทางไทยวิวัฒน์เนี่ยร่วมงานกันมาก่อนหน้านี้นะครับรวมไปถึงการร่วมมือกันพัฒนาอุปกรณ์ TBI Connect ด้วยจนกระทั่งล่าสุด AIS ก็มาให้การสนับสนุนในเรื่องของการดำเนินงานของไทยวิวัฒน์พาร์คิ่งในครั้งนี้เล่าให้ฟังถึงตัวระบบนะฮะแล้วก็เครือข่ายที่ใช้ในการซัพพอร์ตกิจกรรมทั้งหมดนี้ได้ไหมครับก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับบริษัทนะคะประกันภัยไทยวิวัฒน์นะคะจำกัดมหาชนนะคะแล้วก็กรุงเทพพันธ์นะคะที่ตั้งแต่ความร่วมมือของเราเนี่ยตั้งแต่ TBI Connect เนี่ยก็ได้รับความประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามนะคะซึ่งเราเนี่ยฐานะที่เป็นพันธมิตรนะคะเราก็ซัพพอร์ตได้อย่างเต็มที่นะคะเพราะว่าพอยอดขายของทางไทยวิวัฒน์เนี่ยเติบโตขึ้นอย่างมากเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยก็ต้องมีการที่ collaboration กันอย่างใกล้ชิดในการวางแผนในการที่จะทำยังไงให้การส่งข้อมูลนะคะผ่านตัว TBI Connect กับระบบนะคะสัญญาณสื่อสาร NBRT ของ AIS นะคะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะแล้วก็เรียลไทม์นะคะซึ่งอันนี้จากการทำงานร่วมกันมาเนี่ยตั้งแต่ประมาณปี2018นะคะอันนี้ก็ฉันก็ขอถือโอกาสนี้แสดงความยินดีครั้งนะคะกับคุณเทพพันธ์กับความประสบความสำเร็จที่ล้นหลามขนาดนี้นะคะและวันนี้เราก็ต่อยอดกันมานะคะในความร่วมมืออีกนะคะในนวัตกรรมใหม่นะคะของไทยวันนะคะก็คือไทยวันพาร์กิ้งนะคะซึ่ง AIS เนี่ยก็เข้ามาร่วมในเรื่องของการซัพพอร์ตทางด้านของระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะเราโดยการที่คราวนี้เราไม่ได้เอา NBLT นะคะเพราะว่า use case นี้นะคะ 4G จะเหมาะกว่านะคะเราก็เอา 4G ที่ดีที่สุดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยนะคะเพื่อมารองรับนะคะระบบเทคโนโลยี IoT ในเรื่องของไทยวัฒน์พาร์คิ่งนะคะก็แสดงให้เห็นว่านะคะเรื่องของนวัตกรรมเนี่ยทางด้านของไทยวิวัฒน์เนี่ยเดินหน้ายังไม่หยุดยั้งและดิฉันก็มีความเชื่อมั่นนะคะฐานะที่เป็นพาร์ทเนอร์ทำงานใกล้ชิดเนี่ยจะต้องมีนวัตกรรมตัวที่3ต่อมาเนี่ยในงานนี้นะคะแสดงความยินดีด้วยค่ะมีอะไรพิเศษให้ติดตามกันอีกแน่นอนมากมายนะครับดิฉันเชื่อมั่นในไทยวิวัฒน์ครับผมทุกคนเชื่อมั่นในไทยวิวัฒน์นะครับเอาละครับผมมาที่คุณเทพพันธ์นิดนึงเมื่อสักครู่นี้ทางคุณอัศนีพูดถึงตัว TBI Connect ใช่ไหมครับขออนุญาตให้คุณเทพพันธ์ฝากถึงไทยวัฒน์พาร์คิ่งเล่าให้ฟังถึง TBI Connect นิดนึงได้ไหมครับว่าเสียงตอบรับของผู้บริโภคเป็นยังไงบ้างได้นะครับความจริง TBI Connect ก็เริ่มมาจากผู้บริโภคเนี่ยแหละครับว่ามีเพนพอยต์ในการเปิดปิดประกันให้สะดวกที่สุดตอนแรกเราเป็นผ่านแอปพลิเคชันสไลด์เปิดปิดการจะถึงว่าเป็นการใช้ระบบบลูทูธนะครับเข้าใกล้รถประกันก็เปิดนะครับจนได้ร่วมมือ AIS มองว่าทำยังไงดีให้การใช้งานเนี่ยเปิดปิดง่ายที่สุดไม่ต้องทำอะไรเลยก็เลยได้พบอุปกรณ์ IoT ตัวหนึ่งที่เสียบกับช่อง USB ในรถง่ายๆแค่นั้นเองครับเมื่อสั่งเครื่องปุ๊บสัญญาตัวนี้อุปกรณ์ตัวนี้ก็ทำงานด้วยตัวมันเองนะครับส่งมาไทยวัฒน์ทราบว่าประกันเปิดแล้วเมื่อดับเครื่องก็แจ้งว่าประกันปิด
และแอปพลิเคชันเนี่ยมีไว้เพื่อแค่แสดงผลเท่านั้นนะครับฉะนั้นลูกค้าไม่ต้องมีอินเทอร์เน็ตไม่ต้องมีมือถือจริงๆแล้วก็สามารถใช้งานได้อย่างซีมเลสเลยครับก็ถือว่าตอบโจทย์เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประกันรถเปิดปิดประสบสำเร็จถึงทุกวันนี้ได้ครับก็ต้องขอบคุณพาร์ทเนอร์ของ AS ด้วยเช่นเดียวกันครับครับผมก็เป็นนะครับความร่วมมือกันระหว่างไทยวัฒน์กับ AS ด้วยซึ่งเราก็จะเห็นว่าตลอดที่ผ่านมาเนี่ยประกันรถเปิดปิดได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะตอบโจทย์ผู้บริโภคในทุกๆมิติเลยนะครับรวมไปถึงในปีนี้ที่เป็นการให้บริการแบบท็อปอัพด้วยทำให้คนไทยสามารถเข้าถึงเรื่องของประกันภัยรถยนต์ได้มากขึ้นเช่นเดียวกันผมให้คุณเทพพันฝากสักเล็กน้อยเกี่ยวกับไทยวัฒน์พาร์คกิ้งในเฟสต่อไปในเฟสต่อไปจะเป็นยังไงบ้างครับได้ครับก็คือตอนนี้นะครับที่เรามีแล้ว6สาขาทั่วทางเซ็นทรัลนะครับแล้วก็ใช้บริการดูพาร์คกิ้งดูล็อกอันนี้เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับเริ่มไปวันที่15เดือนนี้ที่ผ่านมานะครับเพิ่งเริ่มไปสัปดาห์ก่อนครับใช่แล้วครับอันนี้ก็เป็นการเรียกว่าเป็นเฟสแรกนะครับเราใช้กับลูกค้าประกันรถเปิดปิดนะครับแต่ว่าต่อไปเราก็พร้อมที่จะขยายให้ประกันรถยนต์ของไทยวัฒน์ทั้งหมดนะครับภายในสิ้นปีนี้นะครับทุกคนที่ใช้ประกันรถไทยวัฒน์ก็สามารถใช้บริการไทยวัฒน์พาร์คกิ้งด้วยเช่นเดียวกันและในอนาคตอย่างที่คุณอัศนีแจ้งไว้นะครับเราก็มีแผนจะร่วมงานกันให้ทุกอย่างซีมเลสมากขึ้นนะครับอาจจะขยายไปสู่ต่างจังหวัดด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าผู้บริโภคกันรถเปิดปิดของเราจริงๆแล้ว 40% ก็อยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับเราก็พร้อมที่จะเซิร์ฟนี้ของลูกค้าด้วยเช่นเดียวกันเราจะขอเฟสแรกเริ่มในกรุงเทพก่อนนะครับจะแข่งกันไปโอ้ฟังแล้วตื่นเต้นมากนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นลูกค้าไทยวัฒน์แบบรายปีอยู่อยากจะเปลี่ยนแบบเปิดปิดมากเห็นที่จอดแล้วอยากจอดบ้างครับก็เดี๋ยวเราตั้งหน้าตั้งตารอนะครับว่าเรามีกันแน่นอนจะเฟสต่อไปนะครับเอาละครับสุดท้ายอยากให้คุณเทพพันฝากผ่านทั้งสื่อมวลชนนะครับถึงความตั้งใจของไทยวิวัฒน์ในการเปิดตัวนวัตกรรมไทยวิวัฒน์พาร์คกิ้งในวันนี้เชิญคุณเทพพันครับครับวันนี้นะครับผมก็มองว่าเป็นวันสำคัญอีกวันนึงนะครับที่ไทยวัฒน์เองร่วมกับพาร์ทเนอร์ได้ก้าวไปสู่สเต็ปใหม่อันหนึ่งในการลอนช์หรือก็เปิดตัวไทยวัฒน์พาร์คกิ้งนะครับเป็นระบบจองที่จอดรถครั้งแรกในไทยนะครับที่ทำได้ผ่านแอปพลิเคชันไทยวัฒน์มอเตอร์ก็เป็นการตอกย้ำความสำเร็จของการใช้นวัตกรรมนะครับเพื่อตอบโจทย์คนไทยนะครับรวมถึงตอกย้ำความสำเร็จของประกันรถเปิดปิดนะครับแล้วก็เป็นการตอบแทนผู้บริโภคประกันรถยนต์ของเราทั้งหมดนะครับแล้วก็สุดท้ายขอให้ความเชื่อมั่นแล้วกันนะครับว่าเราก็จะเอานวัตกรรมใหม่ๆนี่แหละครับมาใช้เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคอย่างแท้จริงในอนาคตอันใกล้นะครับขอบคุณมากครับและนี่ก็คือเสียงจากทางพาร์ทเนอร์คนสำคัญทั้ง4ท่านนะครับซึ่งก็นำมาสู่การเปิดตัวนวัตกรรมใหม่อย่างไทยวิวัฒน์พาร์คกิ้งในวันนี้ขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง4ท่านบนเวทีด้วยครับขอบคุณทั้ง4ท่านนะครับท่านผู้บริหารทั้ง4ท่านยังคงอยู่ต่อกับเราบนเวทีสำหรับความพิเศษในช่วงต่อไปนะครับและใน